อ่ะสบายดีสบายดีพวกหลานักเรียนสั่งโอซีเบิร์ดสุคนเนาะมื้อนี้มาพบกับอาจารย์พรศัยสินเคยมื้อนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานทวนคืนเด้อพวกหลานเด้อทวนคืนวิสาโลออมตัวบทที่11เนาะบทที่11นี้อ้าวบทที่11ว่าจังได๋อ๋อโลกออมวิสาโลกออมตัวบทที่11หัวบทว่าถึงการปรับเปลี่ยนสีของสัตว์ตามสภาพแวดล้อมการปรับเปลี่ยนสีของสัตว์ตามสภาพแวดล้อมมีสัตว์ยังเดที่เรียนผ่านมาเนาะอาจารย์สอนผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่ามาทวนคืนมีหลายอย่างหลายแนวเนาะเช่นว่าตั๊กแตนปลากัดเขียดกบนี่กระป๋อมนี่ก็แม่นขี้กบขี้เกี้ยวแมงไห่ต่างๆเนาะมีหลายอย่างหลายแนวเนาะเอามาเบิ่งนํากันเบิ่งเอามาเข้าสู่ข้อที่1เลยเนาะสัตว์มีการเปลี่ยนสีแนวใดเนาะสัตว์มีการเปลี่ยนสีแนวใดเอามาเบิ่งนํากันมันเปลี่ยนสีแนวใดมาเบิ่งว่ามันเปลี่ยนแนวใดได้เนาะเอามาเบิ่งบัดนี้เอามาเบิ่งพวกหลานมาเบิ่งนํากันเด้อนี่เป็นรูปหยังนี่รูปหยังนี่รูปแมงคานขี้แมงคานขี้ค่ะคือกิ่งไม้ตัวนี้เด้อันนี้เป็นปลากัดอยู่ในแก้วเนาะที่หุ้มด้วยสีแดงตัวมันเป็นหยังตัวมันก็ต้องเป็นสีแดงเนาะนอกจากนี้มีหยังอีกว่าสัตว์ต่างๆเนาะถ้าว่ามันอยู่ในสภาพแวดล้อมใดมันจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นเนาะยังมีอีกมาเบิ่งกันอีกเห็นว่าเรามาเล่นเมื่อกี้นี้ตั๊กแตนอยู่ในถุงหญ้าสีเขียวเนาะถุงหญ้าสีเขียวตัวมันต้องเป็นสีเขียวตั๊กแตนนี่ถามมันอยู่ในใบไม้แห้งหรือใบไม้ตายหันโตมันต้องเป็นสีน้ำตาลเนาะมาเบิ่งอีกนี่แมงใบไม้ค่ะคือใบไม้เนี่ยบอกมันกินค่ะคือมันข้างในมันเห็นเบิ่งก็คือใบไม้แต่ความจริงมันเป็นแมงไม้เนี่ยเป็นแมงไม้ค่ะคือใบไม้อยู่ในใบไม้สีเขียวโตมันก็เขียวถ้าเป็นใบไม้สีอื่นมันก็ปรับตัวเข้ากับสีอื่นๆฮะอีกมาเบิ่งอีกต่อไปเห็นบอนี่เป็นยังไงเขียดเห็นบอเขียดเขียดที่ตัวมันคือสีแดงเลยพอว่าเขียดนี้มันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นสีแดงมันอาจจะเป็นขี้เดียวขี้ตมขี้ดินด่างอย่างต่างๆจะเป็นสีแดงแบบนั้นตัวมันก็ต้องเป็นสีแดงเนาะเห็นบอต่อไปเขียดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นสีดำตัวมันต้องเป็นสีดำเห็นบอมันดำเห็นบออันนี้คือว่าการปรับเปลี่ยนสีของสัตว์ตามสภาพแวดล้อมเนาะนอกจากนี้ยังมีหลายได้พวกหลานยังมีหลายสัตว์ชนิดต่างๆมีหลายอย่างเนาะคือว่ามาผ่านมาขี้โกขี้เกี่ยมกับป้อมนี่พวกนี้แม่นสามารถเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมได้วันนี้การปรับเปลี่ยนสีของสัตว์ตามสภาพแวดล้อมมันมีผลดีบ่การปรับเปลี่ยนสีของสัตว์ตามสภาพแวดล้อมมันมีผลดีเนาะ1มานี่เป็นหยังลบหลีกศัตรูเนาะอันที่2มานี่1จับดักจับกินอาหารได้ง่ายจับเหยื่อนะจับอาหารได้ง่ายเนาะอันนี้มี2อย่างนี้มีประโยชน์เนาะยังมีหลายๆสัตว์อีกนอกจากนี้แล้วอันนี้อาจารย์ว่าข้อสํานักสําหรับข้อที่1บัดนี้อาจารย์จะมาว่าข้อที่2เลยข้อที่2มาเบิ่งกันข้อที่2สัตว์มีอาวุธอย่างใดสําหรับป้องกันตัวสัตว์มีอาวุธป้องกันตัวมีสัตว์อย่างใดมีหลายคือกันเนาะอันนี้ก็มีหลายคือกันนี่เอามาเบิ่งนี่ตัวอย่างนี่อาจารย์เอามานี่แม่นั่นนี่หมูนั่นนี่พวกหลานตัวยังควายเห็นควายอยู่บ่เนาะเห็นวัวเห็นควายอยู่บ่ควายมันมีอาวุธเนี่ยป้องกันตัวมันก็คืออันนี้เป็นเขาควายเนาะมันเป็นอาวุธป้องกันตัวเมื่อมีสัตว์ร้ายต่างๆสิมาทําลายมันต้องใส่เขาเนาะเห็นวัวควายชนกันวัวชนกันเห็นบ่เนาะล้วนแล้วจะเป็นอาวุธเป็นเขานี่ของวัวควายนอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่นๆอีกเอาในยันนี่มียันนี่พวกหลานอันนี้แมนตัวยันเขตตัวปกติใหญ่เป็นสายาเนาะโอ้คือมันใหญ่แท้แขนนี่แขนนี่ใส่ยันเป็นอาวุธมันต้องใส่แขวของมันนี่มันอาบาเป็นมีแขวของมันแขวมันจะเล็มแหลมเนาะและอาหารแขวและอาหารจะเป็นอาวุธสำหรับแขเนาะมันวีรถบุ้มแล้วนำฟองเป็นใหญ่เลยเด้แล้วมันจะไปไกลเนาะไอ้เจียวสวนสัตว์ต่างๆมีแขกอยู่หันได้คนเลี้ยงแขกย้อนอย่าไปใกล้เนาะเป็นอันตรายมีหยังอีกมานี่อันนี้มีนกเข้านกเข้านี่ตัวมันใหญ่อันนี้ลูกนกเข้านี่
มีแม่มันตัวใหญ่หนูนกเข้าหมูนกเข้าล่างมีหลายอย่างได้นกเข้าก็ได้มีหลายประเภทของมันเนาะประเภทนกนี่ก็มีหลายอย่างนี่นกเข้านี่ใส่หยังเป็นอาวุธใส่เล็บตีนของมันนี่เล็บมันจะแหลมบ่แล้วยังมีหยังศพมันศพมันตรวจปุ๊บเห็นอาหารต่างๆมันศพปุ๊บแล้วก็ใส่เล็บยุงด้วยมันนกเข้าเนาะอ้าวเมียเป็นต่อไปอันนี้เป็นงูย้ำพลานงูเห่าหรือว่างูจงอางได้ดิเนาะมันพึ่งคอใส่มันใหญ่ๆเลยโอ้นี่มันใส่ยังนี่งูนี่ใส่ยังเป็นอาวุธไล่หมายความใส่ผิดของมันเนาะผิดของมันมันใส่ผิดชนใส่เห่าเลยได้เป็นน้ำลายชนของมันใส่ถ้าว่าเป็นการมันพึ่งคอขึ้นนี่บ่ฟึ่งพอมันแย่ใหญ่เกินนี่เป็นอันตรายแก่คนเฒ่าเนาะยังนี่กระปูเคยเห็นกระปูบ่กระปูเคยเห็นเนาะเคยเป็นอาหารอยู่ในตลาดเป็นกระขายโยนเอามาขายทำนายขายอยู่ฮะกระปูมันใส่ยังเป็นอาวุธก็คือใส่กล้ามของมันนี่งามของมันนี่กล้ามก็เป็นว่ากล้ามปูหนีปั๊บแล้วหนีปั๊บก็ได้มันเห็นอาหารมันจะหนีปั๊บเนาะอ้าวสิ่งที่อาจารย์ออกมาเนาะสิ่งอาจารย์ออกมานี่มันผ่านมา2ขอแล้ว2ขอแล้วอาจารย์ออกมานี้เนาะให้พวกเราจื้อได้เนาะ1ข้อที่1อาจารย์ว่าสัตว์ที่สามารถเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมได้มีสัตว์หยังแน่ต่อมาแล้วและ2มานี่เป็นสัตว์ที่มีอาวุธป้องกันตัวเองเพื่อบ่ให้ศัตรูมาทําลายเพื่อศัตรูมาทําลายแล้วมันจะใส่อาวุธต่างๆเพื่อตัวสู้กับศัตรูฮะก็ว่ามาแล้วเนาะผ่านมามีหยังงัวควายมาใส่เขานี่แขนใส่แขวและหางนกเข้าก็ใส่เล็บใส่ซุบของมันเฮ็ดยังมีหลายๆอีกเนาะพวกเราเนาะอ้าววันนี้อาจารย์สิมาพาพวกเราอ่านทวนคืนคำถามเด้อมีแต่2ข้อเนาะคำถามข้อที่1สัตว์ชนิดใดแน่ที่สามารถเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมเมื่อกี้ได้ว่ามาแล้วข้อที่2บอกสื่อสัตว์ที่มีอาวุธเพื่อไว้ป้องกันตัวเลขจับอาหารป้องกันเขียนบทถึกเด้อเขียนบทถึกพิมพ์บทถึกเนาะให้เข้าใจว่ากันอยู่นี่อาจารย์ลืมใส่เด้อพวกเราเด้ออันนี้ขอโทษเนาะลืมใส่เอาสำหรับคลิปนี้อาจารย์ทวนคืนมาสำนี้เนาะมี2จุดประสงค์ก็คือ1สัตว์เปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมมีสัตว์อย่างนี้สามารถเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมได้อันที่2สัตว์ยังได้มีอาวุธป้องกันตัวไว้ป้องกันตัวมันหันเนาะแล้วอาจารย์ของหมอเบี้ยไฮโบรันก็คือ1ให้พวกหลานสอบสื่อสัตว์มาเนาะให้ได้สัตว์ที่สามารถเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมได้มาให้ได้8ชนิดเนาะ8อย่างรูป8ชนิดเนาะอันที่2มาให้พวกหลานสอบสัตว์ทีมมีอาวุธป้องกันตัวมีสัตว์ยังแดกับ8ชนิดคือกันเนาะรวมทั้งหมดเป็น16เด้อให้พวกหลานสอบมาแล้วเขียนส่งมาอาจารย์เบิ่งเนาะแล้วก็เราพร้อมได้พวกหลานเราพร้อมส่งมาให้แล้วก็เราพร้อมใน16ฮะเนาะแนวละ8เนาะแนวละ8ได้16แล้วก็พวกหลานเขียนใส่ปึ้งไว้แล้วกันเราแล้วให้อาจารย์ฟังถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้อาจารย์เบิ่งเด้อพวกหลานเด้ออาจารย์จะกวดคะแนนให้พวกหลานเนาะกวดคะแนนให้อ้าวถือว่ามาวันนี้กับคลิปนี้ก็ถือว่าจบสำนี้อันสุดท้ายนี้ขอแนะนำให้พวกหลานอยู่บ้านอยู่เฮือนก็ให้ฟังความพอความเมียรักษาสุขภาพตัวเองเนาะพวกหลานเนาะในระยะนี้ก็คืออากาศร้อนอบอ้าวเนาะให้ดื่มน้ำหลายๆเด้อรักษาสุขภาพตัวเองและเรียนหนังสือเพื่อเตรียมพร้อมสอบเสียงเนาะประจำเดือน5เด้อเอาคะแนนเดือน5ได้พวกหลานเนาะเป็นคนคำฮู้บ่ให้คัดพอคัดเมียเด้ออ้าวมาวันนี้ก็ครับอาจารย์ขอกล่าวคำว่าขอขอบใจสบายดีบ๊ายบาย